ับถ้ามาเที่ยวเมืองกาญนะครับก่อนกลับบ้านก็จะนุ่นแวะซื้อของฝากครับโดยเฉพาะนี่เลยครับวุ้นเส้นท่าเรือต้องบอกว่าเป็นวุ้นเส้นที่ดังมากครับตำนานร้อยปีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เนี่ยฮะโรงงานวุ้นเส้นท่าเรือครับอยู่กับคุณราวันอิสระการกุลครับสวัสดีพี่ราวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมวุ้นเส้นนะท่าเรือตำนานร้อยปีเลยใช่ค่ะใช่ค่ะทำมาตั้งแต่รุ่นเตี่ยรุ่นเตี่ยค่ะครับผมตอนนี้เป็นรุ่นลูกค่ะรุ่นลูกรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วค่ะครับผมช่วยกันดูแลที่อยู่ในมือผมก็นี่เลยวุ้นเส้นเลยนะครับมีหลายแบบใช่ไหมครับวุ้นเส้นของเรามีเกรดเดียวแต่ว่าต่างกันที่น้ำหนักแล้วก็ความสั้นยาวยิ่งสั้นยิ่งถูกเลยฮะค่ะน้ำหนักเยอะก็ราคาสูงกว่าน้ำหนักน้อยเท่านั้นเองค่ะเกรดพรีเมียมแล้วครับคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี่เลยผลิตจากวุ้นเส้นแท้เลยใช่ค่ะใช่ไหมครับค่ะมีวุ้นเส้นอย่างดีเลยนะใช่ค่ะคุณสมบัติเด่นจุดขายตัวเกี๊ยวแท้ 100% ไม่ผสมแป้งไม่ผสมแป้งครับค่ะเก็บได้นานเก็บได้นานใช่ค่ะคนเป็นเบาหวานทานได้ค่ะอ๋อเหรอค่ะค่ะโดยวุ้นเส้นส่วนใหญ่จะผสมแป้งมันสำปะหลังใช่ใช่แต่ของเราของเราตัวเกี๊ยวแท้ 100% 100% เลยใช่ค่ะครับวัตถุดิบแต่ธรรมชาติและที่สำคัญก็เรียกว่าทำกันแบบสูตรโบราณใช่ค่ะใช่ค่ะถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่นค่ะยังไม่ได้ใช้เครื่องยังใช้แรงคนอยู่ไรใช้แรงคนแล้วก็แสงอาทิตย์ธรรมชาติใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช้แสงแดดแบบธรรมชาติธรรมชาตินี่คือเสน่ห์ของวุ้นเส้นท่าเรือใช่ค่ะถ้ามาเมืองกาญทุกคนจะต้องมาซื้อค่ะใช่เลยครับใช่ค่ะที่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนะโรงงานวุ้นเส้นท่าเรือนะมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นขายดีนะครับก็คือวุ้นเส้นท่าเรือนี่แหละค่ะของเราแพ็คกี่ขนาดนะตอนนี้ราคาเป็นไงครับตอนนี้นะคะมี100กรัมครับ800กรัมแล้วก็500กรัมแล้วก็400กรัมค่ะราคาจะต่างกันใช่ค่ะค่ะนี่แหละคุณผู้ชมครับก็ซื้อไปทำอาหารได้หลากหลายรูปแบบนะใช่ค่ะตอนนี้ใกล้เทศกาลตรุษจีนทุกคนต้องใช้ครับค่ะจะขายดีมากจะขายดีมากนะใช่ต้องเรียกว่าพลาดไม่ได้คุณผู้ชมครับมาเที่ยวเมืองกาญนะก่อนกลับเนี่ยแวะซื้อบุญเส้นท่าเรือนี่สุดยอดความอร่อยจริงเนื้อนุ่มใช่ค่ะใช่ต้มค้างคืนได้ค้างคืนได้ไม่อืดนะโดยวุ้นเส้นส่วนใหญ่ต้มแล้วจะอืดเต็มชามแต่ของเรานี่สามารถจะค้างคืนได้แต่ตอนนี้เราเปิดร้านศูนย์จำหน่ายเรามีพี่น้องหลายคนก็เปิดหลายร้านอย่างร้านที่เราอยู่ตรงนี้บอกทำเลนิดนึงอยู่กิโลเมตรที่109ถึง110ครับค่ะอยู่ตำบลวังสาราอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะที่จะเส้นทางจะไปเมืองกาญใช่ค่ะใช่ค่ะทางป้ายใหญ่ๆค่ะมาตรงนี้ป้ายใหญ่ๆครับหาง่ายเลยหาง่ายนะโรงงานวุ้นเส้นท่าเรือนอกจากนั้นก็ยังมีเรียกว่าของฝากแล้วของฝากค่ะหลายอย่างเลยอันไหนที่ลูกค้าสนใจเราก็จะทำผลิตออกมาอย่างทองม้วนอันนี้เป็นของพี่สาวโอ้เหรอฮะนี่อยู่ในเครือกันนี่แหละอยู่ในเครือกันก็คือผลิตแล้วก็มาให้ทางน้องจำหน่ายให้น้องจำหน่ายเพื่อสร้างความหลากหลายขึ้นใช่ค่ะนะครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะฮะมาซื้อบุญเส้นก็จะได้ซื้อของม้วนเข้าไปด้วยใช่ค่ะใช่นะฮะค่ะแล้วประกันค่ะมาที่นี่ไม่ผิดหวังอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างหลากหลายอย่างทองม้วนในมือที่ถืออยู่เนี่ยนะฮะรสหวานมีกี่รสชาตินะเนี่ยมีรสหวานรสเค็มแต่ทีนี้จะใส่ใบเตยใส่ฟักทองก็แตกต่างกันไปและสินค้าที่เขาฝากขายก็มีเราก็จะเป็นยี่ห้อของเขาไปแต่เราก็จะคัดเกรดหน่อยสินค้าทุกตัวเราต้องให้เราชิมก่อนครับเราเหมือนว่าคัดให้กับลูกค้ามาแล้วไม่ผิดหวังครับค่ะไม่ใช่ใครมาเสนอแล้วเราก็จะรับหมดไม่ใช่ครับและที่สำคัญก็ช่วยสินค้าโอท็อปใช่ค่ะบริการนะพี่นะช่วยเหลือกันจะได้มีช่องทางการขายช่องทางการจัดจำหน่ายใช่ค่ะใช่ช่วยกันช่วยกันนะค่ะช่วยกันก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์หลากหลายแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ที่แนะนำจริงๆที่ทำจากแป้งตัวเขียวก็คือแป้งเดียวกับวุ้นเส้นครับก็คือสลิ่มสลิ่มคุณผู้ชมนี่เลยนะสลิ่มแล้วก็วุ้นเส้นชาววังค่ะใช่อ๋อวัตถุดิบก็แป้งเขียวแป้งเขียวนี่แหละคือแป้งเดียวกับที่ทำวุ้นเส้นค่ะเพียงแต่เรามาผ่านกรรมวิธีอีกอย่างหนึ่งให้เป็นขนมหวานอันนั้นเป็นของคาวนี่เป็นของหวานของหวานนะคุณผู้ชมครับของหวานของคาวทานคู่กันใช่ค่ะของคาวเสร็จจบด้วยของหวานนี่แหละใช่ค่ะใช่นะฮะแล้วเชื่อมเรียบร้อยใช่ค่ะอันนี้ที่เป็นสีเขียวก็คือใส่ใบเตยอ๋อผสมใบเตยด้วยไม่มีสีเลยค่ะในน้ำเชื่อมใบเตยธรรมชาติใช่ค่ะแล้วเวลาใส่น้ำแข็งแล้วมันจะเป็นสีขาวเหรอใช่ค่ะคุณสมบัติของเราคืออยู่ได้5วันโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นไม่ต้องแช่ตู้เย็นเลยห้ามแช่ตู้เย็นนะคะ
เลยครับค่ะถ้าแช่แล้วเส้นมันจะเละมันแข็งแล้วมันก็จะเละอยู่ได้ถึง5วันค่ะอย่างนั้นซื้อไปฝากญาติมีได้เลยโอ้สบายค่ะแต่คนส่วนใหญ่3วันก็หมดแล้วค่ะเลยครับเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมซื้อไปเยอะหน่อยนะค่ะซื้อให้เยอะหน่อยส่วนใหญ่อันนี้ขายดีค่ะขายดีลองจากคุณเส้นค่ะคุณเส้นขายยังไงครับเนี่ยชุดเนี้ยอันนี้ชุดนี้90บาท90บาทเท่านั้นเองใช่ค่ะไม่แพงค่ะคุณผู้ชมครับที่นี่ฮะที่โรงงานผู้เส้นท่าเรือริมถนนแสงยูโตใช่ค่ะกิโลเมตรที่109 110ท่าม่วงไปเมืองกาญเนี่ยนะใช่ค่ะนอกจากนั้นก็เป็นจุดพักรถใช่ค่ะใช่ไหมครับที่มีอาหารบริการด้วยใช่ค่ะจำหน่ายอาหารแล้วก็ของฝากครับใช่ค่ะแล้วก็รับกรุ๊ปทัวร์ด้วยสามารถติดต่อเรามาได้ครับก็คนไทยต่างชาติแวะที่นี่ได้เลยใช่ค่ะตอนมื้อเที่ยงเราจะมีต่างชาติของไกด์ทัวร์มาทุกวันครับใช่ค่ะรถทัวร์ก็ลงเป็นรถตู้ค่ะเป็นไกด์ทัวร์ที่มาจากกรุงเทพเลยครับค่ะเยอะวันนึงก็ประมาณ100กว่าคนโอ้เลยฮะใช่ค่ะครับแล้วคนไทยเราเป็นไงบ้างช่วงนี้โอ้โหตอนนี้เงียบนิดนึงเพราะว่าใช้เงินตอนปีใหม่เยอะแล้วปีใหม่ใช้ไปเยอะนะใช่ใช่ติดมากเหมือนกันติดมากค่ะตอนนี้เงียบนิดนึงแต่ว่าจะอาจจะบูมอีกทีถึงตอนช่วงตุรกีครับตุรกีนะคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นก็แน่นอนสงกรานต์ไล่ไปใช่ใช่ใกล้มาถึงแล้วนะค่ะสงกรานต์ก็ต้องบอกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากมายสวยงามทั้งนั้นเลยใช่ตามน่าสนใจมากนะครับก็หลายคนก็แวะซื้อของฝากที่นี่นะฮะก็ที่โรงงานบูเซนท่าเรือมีของฝากเรียกว่าเป็นร้อยรายการมีสินค้าโอท็อปแล้วก็หลากหลายมากที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะบูเซนท่าเรือดังมากเดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมไปดูกระบวนการผลิตที่โรงงานใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวผมดูแลอยู่ใช่ค่ะเดี๋ยวตามไปดูว่าเนี่ยฮะวิธีผลิตการทำบูเซนท่าเรือแบบภูมิปัญญาเดิมนะสืบทอดกันมาเรียกว่ารุ่นสู่รุ่นครับน่าสนใจยังไงเดี๋ยวตามไปดูค่ะค่ะตอนนี้ผมอยู่ที่โรงงานบูเซนท่าเรือครับคุณผู้ชมครับอยู่กับคุณอัมพลอิสระการกุลครับคนที่ดูแลฝ่ายผลิตทั้งหมดละครับสวัสดีพี่อัมพลครับครับสวัสดีครับครับผมแหมสวัสดีครับท่านผู้ชมบูเซนท่าเรือต้องบอกว่าเป็นตำนานเลยตั้งแต่สมัยเตี่ยเลยใช่ไหมครับเตี่ยครับผลิตมาต้องบอกว่า100ปีแล้วคุณผู้ชมฮะก็พี่อัมพลมารับช่วงต่อครับผมเป็นรุ่น2แล้วรุ่น2แล้วใช่มั้ยฮะนะฮะแล้วตำนานความอร่อยคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกว่าจุดเด่นของบุญเส้นท่าเรือนี่เราแตกต่างจากคนอื่นแน่นอนคือเราใช้ถั่วเขียวล้วน1และใช้แบบโบราณทั้งหมักทั้งบ่มทั้งใช้แสงแดดเป็นจากเม็ดถั่วเขียวจนถึงเป็นวุ้นเส้นกินได้ต้องมี12วัน12วันเลยเหรอกระบวนการขั้นตอนการทำเนี่ยนะเริ่มต้นยังไง12วัน12วันก็ถั่วมาแช่น้ำร้อนใช้ความร้อน40องศาแช่1วัน1คืนครับเสร็จแล้วนำมาล้างให้สะอาดแล้วก็ขึ้นไปบดครับให้แป้งพักอีกวันนึงโอ้เสร็จแล้วเอาแป้งมาตากแดด7วันเช็ดแดดเพื่อให้7วัน7แดดพอดีเสร็จแล้วก็นำมาบดครับเครื่องนวดโอ้นวดเสร็จเรียบร้อยก็มาโรยในกระทะใบบัวครับพอสุกเสร็จเรียบร้อยก็ต้องเอามาผึ่งไว้1วันกับ1คืนครับเสร็จแล้วมาแช่น้ำให้เพื่อให้ยางมันนิ่มอีก1วันอีก1วันครับครับแล้วมาตากแดดอีก2หรือ3วันครับจากกระบวนการที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าเราเน้นความพิถีพิถันแล้วเห็นบอกว่าเป็นสูตรแบบโบราณโบราณนะครับคือของเราใช้แบบบ่มใช้แบบเชื้อยีสต์โอ้ปลอดภัยเรื่องสารพิษอะไรไม่ค่อยมีบ่มแบบวิธีธรรมชาติเลยครับบ่มแบบธรรมชาติครับครับที่สำคัญหาซื้อยากหาซื้อยากทำไมฮะกำลังผลิตเรามันน้อยเลยครับคือว่าทำของแท้นี่มันคล้ายว่ากรรมวิธีมันช้าไม่เหมือนไอ้รุ่นใหม่ๆเขาทำเขาอย่าเอาความเร็วเขาว่าใช่โรงงานคือหนึ่งเอาปริมาณอันนี้ของเราเน้นเรื่องคุณภาพครับเน้นคุณภาพเลยนะก็เรียกว่าทุกขั้นตอนก็พิถีพิถันใช่ไหมครับเพียมพลนี่กว่าจะได้นะคุณผู้ชมครับขั้นตอนที่ตากอยู่เนี่ยก็ใช้เวลาเหมือนกันตากี่วันนะครับเนี่ยต้องมีถ้าพายุไม่เข้าก็2วันแห้งต้องมี2วันใช่ไหมครับถ้าพายุเข้าก็ได้แค่โอ้โหพายุเข้านี่เหนื่อยบางที4-5วันแห้งวัน2วันนี่เห็นบอกว่ามีฝนพายุเข้าพายุเข้าครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็เป็นบุญเส้นท
ท่าเรือครับบุญเส้นชื่อดังเป็นตำนานครับรสชาติความอร่อยเนี้ยวนุ่มครับหลายคนได้ลองก็ติดอกติดใจติดใจครับนะครับแล้วก็มีจำหน่ายเรียกว่าหลายที่อยู่เหมือนกันหลายที่ใช่ไหมครับของเราเองก็มีที่ศูนย์จำหน่ายโรงงานบุญเส้นท่าเรือร้านแม่บัวคำฮะแล้วก็ที่สาขาฝ่ายผลิตก็มีที่จังหวัดกำแพงเพชรของขลุ่งแล้วก็ที่ประแท่นครับโรงงานผลิตตอนนี้มีอยู่3ที่3แห่ง3แห่งด้วยกันนะครับที่นี่โรงนี้เล็กกว่าเพื่อนก็โรงดั้งเดิมครับนี่ดั้งเดิมเลยใช่มั้ยฮะดั้งเดิมเลยนะที่ท่าเรือแล้วเนี่ยนะฮะน่าสนใจมากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูร้านจำหน่ายนะฮะเนี่ยผลิตภัณฑ์ปูเส้นท่าเรือนะที่จัดจำหน่ายเรียกว่ามีลูกเรียกว่าหลายขนาดหลายรูปแบบนะฮะปูเส้นท่าเรือให้ได้ซื้อกันนะครับขอบคุณพี่อัมพลนะครับสวัสดีครับครับครับคุณผู้ชมครับกับกระบวนการผลิตวุ้นเส้นท่าเรือต้องบอกว่าพิถีพิถันทุกขั้นทุกตอนจริงๆใช่ค่ะฮะตอนนี้ในวุ้นเส้นนี้เราทานใช้เวลาแล้วก็ไม่ใช่คนอื่นทำนะส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องค่ะครับเป็นไม่ได้จ้างคนอื่นมาทำครับทำเองกับมืออย่างเงี้ยด้วยความใส่ใจคุณผู้ชมครับทำให้วุ้นเส้นท่าเรือก็มีชื่อเสียงในที่ยอมรับใช่ค่ะที่นี่เน้นเรื่องคุณภาพมากค่ะถ้าลูกค้าติดนิดนึงนี่จะเก็บออกหมดเลยครับค่ะต้องมาเทสกันอาหารก็เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะโดยเฉพาะเนี่ยสินค้าทุกอย่างที่ขายที่นี่ฮะที่บุญเส้นท่าเรือใช่ครับก็คัดสรรอย่างดีเลยใช่ค่ะทั้งโอท็อปนะทั้งสินค้ากลุ่มอาชีพนะฮะของนี่แหละฮะคนในชุมชนโอท็อปมาช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนกันใช่ไหมครับพี่นะครับแล้วก็แวะมาที่นี่แน่นอนนะมีบุญเส้นท่าเรือขายนะคุณผู้ชมครับนะฮะราคาก็ไม่ได้แพงหรอกครับแล้วก็คุณภาพทุกอย่างเลยสินค้าอย่างที่บอกว่าเป็นร้อยๆรายการในร้านนี้ใช่ค่ะเยอะมากเยอะมากนะครับใช่ค่ะนะฮะก็เนี่ยเชิญนะครับคุณผู้ชมที่ชมรายการทั่วประเทศนะครับผ่านมาเมืองกาญนะครับมาเที่ยวที่กาญจนบุรีก็อย่าลืมแวะที่นี่นะครับก็โรงงานบุญเส้นท่าเรือนะสินค้าโอท็อปหลากหลายมากใช่ค่ะน่าสนใจจริงๆครับขอบคุณพี่ลาวันที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณมากครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับ3ช่วงของรายการ SME มือโปรสัปดาห์นี้ครับเป็นสินค้าผู้ประกอบการ SME ครับเป็นของขวัญของฝากของดีของจังหวัดกาญจนบุรีครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่าไม่ไกลกรุงเทพครับกาญจนบุรีก็เดินทางสักชั่วโมงเศษครับที่นี่มีอากาศที่ต้องบอกว่าบริสุทธิ์ครับมีอากาศที่เย็นสบายแล้วก็มีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวหลายแห่งครับมาเยือนกันได้ครับที่จังหวัดกาญจนบุรีครับรายการ SME มือโปรสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับผมปฐมพงศ์อักษรศรีและทีมงานต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ